สวัสดีครับกลับมากันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวอันนี้เลยเขาเรียกอะไรนะรีวิวกระดาษวาดสีน้ำที่ซื้อมาจากไต้หวันโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะรีวิวกระดาษวาดสีน้ำจากไต้หวันนะครับอันนี้ก็จะเป็นมีอะไรบ้างเอ่ยก็อันนี้ซื้อไม่แน่ใจว่ารีวิวไปยังนะเพราะพอดีนี้ไปอยู่ในก้นลังเลยอะอันนี้น่าจะซื้อมาช่วงประมาณตอนที่หาอะไรนะตามหาสเตชันนารีอาร์ตซัพพลายช่วงแรกๆอะช่วงนู้นปีไหนก็จำไม่ได้เหมือนกันซื้อน้องเฟิร์นเขาซื้อสะสมไว้ได้ยินไหมเอ่ยโอเคปรับโอเคนะครับโอเคเสียงน่าจะได้ยินโอเคนี่ก็เป็นกระดาษก็จะมีกระดาษดออิ้งกระดาษวาดสีน้ำแล้วก็สมุดจดอะไรเงี้ยไม่แน่ใจว่ารีวิวหรือยังแต่พอดีไปเจอในก้นลังอะฮะก็เจอในก็เอามารีวิวก็เดี๋ยวเป็นการเทสทดสอบวาดแล้วกันเพราะคิดว่ายังไม่เคยทดสอบกระดาษก็ถือว่าเป็นการเดี๋ยวจะลองทดสอบกระดาษสักเล่มสองเล่มแล้วกันเนาะโอเคก็จะมีอันไหนเอ่ยอันนี้น่าเป็นสมุดจดมั้งอันนี้น่าจะเป็นสมุดจดเดี๋ยวเรารีวิวสมุดจดก่อนแบ่งเป็นประเภทเนาะสมุดจดกับสมุดอาร์ตเนาะเดี๋ยวเราสมุดจดก่อนสมุดจดก็จะมีไอ้ตัวนี้จะเป็นอะไรเนี่ยเขียนว่า environmental อ่านออกเสียงถูกหรือเปล่าถ้าออกเสียงผิดต้องขอโทษด้วยนะครับ environmental concept อันนี้ก็จะเป็น pocket เป็นไซส์ pocket นะครับเดี๋ยวเรามาดูไซส์นี่เลยนี่นะครับเดี๋ยวลองปรับนี่นะครับโอเคต้องแกะพลาสติกเนาะจะได้ไม่สะท้อนแสงเดี๋ยวผมขอแกะพลาสติกก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอแกะพลาสติกก่อนนะครับผมโอเคอันนี้ราคา100โอ้ยอันนี้ราคาเต็ม190ดอลลาร์ไต้หวันลดราคาเหลือ150อันนี้จำได้ว่าซื้อน่าจะเป็นถ้าจำไม่ผิดอาจจะเป็นวิชั่นสเตชันนารีหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะของนี้กระดาษเอ้ยสวยอันนี้ไม่เคยแกะเลยให้เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับนี่อันนี้น่าจะยังไม่นี่อันนี้ราคานะเดี๋ยวให้ดูราคาก่อนราคาก็โฟกัสได้ไหมเอ่ยนี่เนาะราคาเต็ม190ลดเหลือ150โอเคก็จะเป็นนี่รู้จะออกเสียงถูกหรือเปล่าภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่ง environmental concept ไอ้ตรงนี้ไม่รู้แปลว่าอะไรยังไม่เป็นศัพท์ใหม่แต่ก็เซอร์ไม่เคยรู้ศัพท์รู้จักศัพท์นี้โอเคอันนี้ก็นี่สวยเป็นแผ่นคาดนี่น่าจะเป็นของญี่ปุ่นป่ะ471รหัส471เหมือนหรือเป็นไม่471หรือเป็นของไต้หวันเนาะไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจเหมือนกันเป็นภาษาจีนเนาะยี่ห้ออันนี้น่าจะเป็นยี่ห้ออะไรเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับมันจะโคนิเฟอร์เนี่ยมันจะบางลางเนี่ยเห็นป่ะมันก็เงาลางๆโคนิเฟอร์เอานี้จากสีนี้น่าจะเห็นเดี๋ยวเอาสะท้อนแสงนี่น่าจะเป็นยี่ห้อของเขาเนาะเล่มนี้ไม่ค่อยเคยเห็นแฮะอันนี้เนื้อกระดาษเดี๋ยวเรามาดูข้างในดีกว่าโมเมนต์เป็นสมุดพ็อกเก็ตเดี๋ยวเอาเปลี่ยนเป็นมุมนี้แล้วกันจะได้เห็นทั้งเล่มเนาะนี่โอเคอันนี้ได้เห็นทั้งเล่มก็เป็นขนาดกระดาษก็ค่อนข้างจะหนาหน่อยเนาะอันนี้หนาตรงซับปกอ่ะแผ่นปกรองแล้วก็อันนี้ก็เริ่มกระดาษก็โอเคกลางๆเนาะไม่ได้บางแล้วไม่ได้หนามากเป็นกระดาษไม่มีเส้นเป็นสีก็น่าจะเป็นกรีนลีดเนาะกระดาษแบบสบายตาเนาะแล้วนี่มีแทรกด้วยพ็อกเก็ตคืออะไรเอ่ยอันนี้อ๋อนี่ไงอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นอ้าวยี่ห้อของไต้หวันนี่เองโอ้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 แต่แรกก็นึกว่าของญี่ปุ่นเนาะยี่ห้อนี้เป็นของไต้หวันโอเคนี่ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยก็อย่าให้เพื่อนดูก่อนนะครับให้เพื่อนดูว่าอันนี้นี่
ปึ๊บพ็อกเก็ตกระดาษพ็อกเก็ตหมุดจดแบบหนาหน่อยเนาะก็คงประมาณแบบสำหรับนักธุรกิจอะไรเงี้ยเนาะมันปกหนังอะเนาะอันนี้น่าเป็นยี่ห้อเขาโคนิเฟอร์เหรอโคนิเฟอร์มีด้านในนะครับเป็นนี่เป็นภาษาจีนเลยเห็นปะภาษาจีนเลยนี่โอ้เพิ่งรู้ว่าเป็นแบรนด์ของไต้หวันเนาะก็นี่ด้านหลังเลยนี่ก็ภาษาจีนโคนิเฟอร์น่าจะออกเสียงถูกนะถ้าออกเสียงผิดต้องขอโทษด้วยนะครับภาษาอังกฤษไม่เก่งนะครับก็อันนี้นะเนี่ย conifer.com.tw ก็น่าจะเป็นของไต้หวันแล้วเนาะว่ารหัส471โอเคเดี๋ยวเรามาดูเล่มใหญ่เลยแล้วกันเนาะเล่มใหญ่อันนี้เล่มเล็กก็มีที่แผ่นอันนี้เดี๋ยวผมต้องเดี๋ยวลองแกะดูซิแกะอ๋อนี่แผ่นซับเดี๋ยวลองแกะดูนี่จะเป็นปกหนังก็หรูหราเหมือนกันเนาะเออเหมือนก็เหมาะกับนักธุรกิจอะเนาะคงเหมือนแบบจดอะไรเงี้ยแต่ลบผมก็ไม่ถนัดเนาะออกแนวบิสเนสเนาะน่าจะเหมาะแนวบิสเนสหรือไม่ก็คือเป็นเนี่ยเหมือนแบบสมุดพกหรือว่าอะไรอะเลขาหรอหรือว่าอะไรอะไม่รู้แหละเออว่าแนวคงเกี่ยวกับนัดหมายการประชุมบริหารจัดการอะไรเงี้ยเนาะเออเราก็ไม่ค่อยสันทัดกรณีเรื่องแนวธุรกิจอะไรมากเราศิลปะโอเคแต่ก็น่าใช้ก็ปกหนังสวยหนาดีอันนี้น่าสนใจก็รับจดเนาะอันนี้เล่มแรกก็ถือว่าเป็นสมุดจดเป็นสมุดจดในเชิงของบิสเนสอะไรเงี้ยโอเคนี้ก็จะเล่มใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็คงคล้ายกันแหละคอนเซปต์เดียวกันenvironmental โอ้ยออกเสียงผิดหรือถูกก็ไม่รู้ environmental โอ้ยเออไม่เป็นไรช่างมันนี่เรามาแกะเลยก็น้องเฟิร์นจะซื้อมาทำไมเนี่ยคิดว่านะยังไม่เคยรีวิวนะเพราะว่าในความทรงจำผมว่าผมยังไม่เคยรีวิวนะเออผมยังไม่เคยแกะให้ท่านผู้ชมดูเลยเออแต่นี้ซื้อไว้นานแล้วอยู่ก้นกล่องเลยอ่ะก้นลังอ่ะลังขนาดเราอ่ะเราลังนี้สะสมของอันนี้คงไม่ต้องใช้กล้องอีกกล้องนึงเนาะเพราะว่ามันเล่มใหญ่มากก็เดี๋ยวแผ่นปกออกเลยแล้วกันเนาะก็อันนี้ก็คล้ายกันเลยนี่ก็จะเป็นตัวยืดเป็นสายคาดนี่อันนี้ก็จะเป็นเห็นปะก็จะมีแผ่นอันนี้ไม่พับเพราะมันเล่มใหญ่เขาเลยไม่พับมาเนาะปกอันเมื่อกี้พับก็คล้ายกันเลยโอเคก็เหมือนกันเลยนี่ก็คงจะเป็นอะไรอะA5 B6 A6 อันนี้คือเป็นไซส์เนาะเป็นไซส์อ๋อนี่ไงเขาจะมีแบ่งเป็นประเภทด้วยเนี่ยลืมเมื่อกี้ลืมให้ดูนี่ก็อันนี้คือมีเส้นไม่มีเส้นแล้วก็มีตารางอะไรเงี้ยแล้วแต่คนจะชอบมันเนาะอ๋อนี่คือคงสีโอเคเอาเขาโอเคเข้าใจแล้วคือสีของรุ่นตัวเนี้ยจะปกหนังก็จะมีสีดำสีแดงสีพิงค์ชมพูสีเหลืองสีบลูสีม่วงเนาะเออมีให้เลือกอันนี้เราซื้อสีฟ้ามาสีฟ้ากับสีดำโอ้ใช้ได้โอเคนั้นอันนี้ก็เป็นภาษาจีนเนาะเหมือนกันก็ environmental concept เออคำนี้แปลว่าอะไรนะใครรู้พิมพ์บอกด้วยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปเปิดอีกแล้วเออก็ลืมดูเปิดอีกก่อน น่าจะเปิดอีกก่อนอันนี้ราคา235ดอลลาร์ไต้หวันนะครับเล่มใหญ่นี้แต่ไม่รู้ราคาลดเหลือเท่าไหร่โอ้ยอันนี้235แต่ในปกเขียนลดเหลือ195โอเค195อันนี้ก็เนาะโอเค150อันนั้นเหลือลดเหลือ150อันนี้ลดเหลือ195เนาะเห็นนะนี่เนาะราคาก็ซื้อร้านเครื่องเขียนส่วนมากเขาจะติดราคาเต็มแล้วราคาลดเนาะเราต้องรู้สึกนี้น่าจะซื้อที่ Vision Stationery หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะเอออันนี้น่าจะซื้อที่ Vision Stationery เคยไปหรือเปล่าเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้เนาะอันนี้รู้สึกคลิปแรกเลยแหละเออก่อนที่จะเดินทางตอนนั้นไปหา
ะไรสเตชันนารี่อะเนาะเอออาจจะซื้อร้านนั้นถ้าจำไม่ผิดอืมเอออาจไม่รู้จำไม่ได้ไม่นานมากเป็นปีแล้วอะหลายปีละ2 ปีป่ะปีสองปีเนาะจำไม่ได้โอเคไม่เป็นไรนั้นเดี๋ยวเรามาต่อไปแล้วเข้าหมวดของศิลปะกันมิสเนตไม่ค่อยถนัดนะครับโอเคแต่ปกมันดูปกหนังมันเนียนมากเลยอ่ะมันให้ความรู้สึกของแบบเขาเรียกอ่ะบอกไม่ถูกอ่ะเออคือคนที่แนวฟิลพวกบิสเนสทำธุรกิจนี่คงชอบเนาะเออมันแบบมันจะเรียกว่าหรูหรอไม่รู้ดิหรือว่าดูแบบดูดีอ่ะเออมันทำให้ส่งเสริมภาพลักษณ์อ่ะเออเขาเรียกว่าน่าจะส่งเสริมภาพลักษณ์เนาะเออผมไม่รู้ว่าจะยังไงก็คือเพราะด้านบิสเนสมันก็คงต้องแบบเหมือนว่าติดต่อคนมันบางทีเราก็ต้องแบบเนาะต้องทำภาพลักษณ์ first look first impression อะไรเงี้ยเพราะนั้นพวกอันนี้ก็เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์เนาะเออก็ถือว่าโหมันดำด้านเนาะกับฟ้าด้านให้สวยปกหนังไม่ค่อยเคยเห็นเท็กเจอร์แบบนี้อ่ะสวยสวยชอบสวยสวยสวยยี่ห้อคอนโคนิเฟอร์เออเป็นแบรนด์ของไต้หวันเนาะคาดว่าน่าเป็นแบรนด์ของไต้หวันเพราะภาษาจีนหมดเลยโอเคนั้นเดี๋ยวในส่วนของบิสเนสเราข้ามไปแล้วเดี๋ยวเรามาศิลปะกันโอเคศิลปะแล้วเราจะมาศิลปะกันศิลปะโอเคก็จะมีวิปอาร์ตอันนี้ของญี่ปุ่นแน่นอนเนี่ย made in Japan กระดาษโดยมารูแมนก็อันนี้กระดาษเอ๊ะไม่แน่ใจว่านี่กระดาษวาดสีน้ำอ๋อ water paperนี่ไง Whip Art Water Color Paper รู้สึกคราวนั้นเรารีวิวไปแล้วเนาะเราเคยรีวิวโปสการ์ด Whip Art ไปแล้วเนาะเออนั้นเราอันนี้เอา Drawing โอเคเรามีกระดาษเหลืออีก3เล่มแล้วอันนี้ Fabiano ของอิตาลีอันนี้ก็เป็น Drawing ยี่ห้ออะไรเอ่ยเนี้ย For Sketch Color Pencil Drawing อย่าบอกว่าอันนี้น่าจะเป็นชื่อยี่ห้อ Butterfly เนาะน่าเป็นยี่ห้อ Butterfly เนาะอันนี้รู้สึกน้องเฟิร์นเข้ามาใช้งานแล้ว นี่ Drawing Butterfly เหมือนเป็นโลโก้แบรนด์หรือเปล่าไม่มีนี่เลยอ่ะ I am ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะ471โอเคน่าจะเป็นของไต้หวันแหละโอเคเดี๋ยวหยิบผิดผมมันเราซื้อมาหลายที่ไงเออมันมีของไทยของญี่ปุ่นของอิตาลีอะไรเงี้ยมันอยู่ในกล่องอ่ะมันก็รวมๆแต่อันนี้คิดว่าเนี่ย471รหัสไต้หวันโอเคก็เราได้รีวิวได้ถูกต้องไงว่าโอเคนี้เป็นกระดาษ drawing อันนี้น่าเป็นยี่ห้อป่ะคือมันคือปกพลาสติกคงแกะออกไปแล้วเพราะอันนี้รู้สึกน้องเฟิร์นเขาสเก็ตไปแล้วดูลายสเก็ตเอ้ยอันนี้ดูลายสเก็ตเขาโอเคก็ drawing ก็เป็นกระดาษวาดรูปเนาะก็แกมหนาเหมือนกันก็มีเท็กเจอร์หน่อยก็ drawing เดี๋ยวยังไงหรือได้ให้ทดลองเรามันฉีกได้ป่ะมันจะฉีกได้ไหมเดี๋ยวผมลองฉีกมาทดลองวาดดูเอาที่วาดแล้วกันออกมาเลยเออฉีกได้โอเคเดี๋ยวไว้ใช้ด้านหลังแล้วกันนะเดี๋ยวเรามาเทสกระดาษ drawing กันวาดรูปอะไรดีอ่ะวาดรูปอะไรดีจะวาดรูปอะไรดีเดี๋ยวเราลองเทสอันนี้เป็นดินสอ 3H ตายมันจะชัดไหมเนี่ยโอเคไม่ได้เตรียมดินสอ EE เลยโอเคไม่เป็นไรนั้นเดี๋ยวเรามาวาดกล่องสี่เหลี่ยมโอเคใช้ได้โอ้ยเขียนลื่นนะขนาดอันนี้เป็นดินสอ 3H เฮ้ยหรือว่าเป็นที่ดินสอดีด้วยดินสอดีด้วยกระดาษดีด้วยโอเคอ๋อเดี๋ยวลองแรงเงาดูนะครับหรือว่าโอเคนะเออไม
ไม่ค่อยได้ดรออิ้งด้วยดินสอมานานแล้วเพราะแบบเป๊ะเซอร์ชอบวาดด้วยปากกาไปเลยทีเดียวมันแบบดินสอบางทีมือชอบไปถูแล้วมันสกปรกแบบประมาณแบบเราไม่ค่อยรักษาแบบมือไปถูเนี่ยมันก็เลยดำๆด่างๆก็เลยเป็นเลยชอบปากกาวาดทีเดียวไปเลยแต่ดินสอมันก็มีสไตล์ของมันเนาะมันมีอารมณ์ฟิลลิ่งของการเป็นดินสอเนาะโอเคเราใส่เอาท์ไลน์หน่อยให้เป็นสไตล์แบบเป๊ะเซอร์เซอร์เนาะโอเคจะเป็นเป็นเขาเรียกอะไรดีเนาะเป็นเต้าหู้อาศัยเท็กเจอร์หน่อยเป็นเต้าหู้เหม็นเต้าหู้เหม็นสี่เหลี่ยมเนาะโอเคนี่ครับเป็นไงครับก็ถือว่ากระดาษเขียนดีนะมันเขียนไม่ติดอ่ะถือว่าโอเคอ่ะอาจจะเป็นที่ดินสอดีด้วยแล้วก็กระดาษก็ดีด้วยเพราะบางทีกระดาษแบบมันฝืดเนี่ยฝืดแล้วเขียนลายเส้นมันไม่ต่อเนื่องเนาะนี่เนาะใช้ได้อันนี้ยี่ห้อ Butterfly น่าจะเป็นยี่ห้อปะหรือชื่อรุ่นButterfly น้องเนยโอเค for sketch and color pencil แหมไม่ได้มี color pencil แถวนี้เลยไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรเราข้ามไปเพราะเวลาจะไม่พออันนี้ผ่านมากี่นาทีเนี่ย10 กว่านาทีแล้วโอเคนั้นเดี๋ยวเรามารีวิวกระดาษสีน้ำกันเลยต่อไปยี่ห้อต่อไปอันนี้ก็ยี่ห้อบัตเตอร์คิดว่าน่าเป็นยี่ห้อบัตเตอร์ไฟเนาะอันนี้ราคาไม่รู้เพราะนี่คงแกะกล่องพลาสติกแล้วแหละแกะห่อพลาสติกอันนี้รู้สึกน้องเฟิร์นเขาวาดที่นู่นเลยอ่ะที่ไต้หวันโอเคนะมันฉีกออกมาได้ก็ดีชอบเนาะวาดเสร็จแล้วก็ฉีกแล้วก็ไปเก็บอะไรเงี้ย72 ชีต150 กรัมหมอไซส์ A5 เนาะ DA5 โอเคข้ามต่อไป Whip Art เราจะวาดบนกระดาษอะไรดีอะมา Whip Art ก็คราวนั้นก็รีวิวกระดาษ Whip Art ที่เป็นโปสการ์ดไปแล้วเนาะแต่ว่าดูเท็กเจอร์แต่ตัวนี้มันเหมือนเป็นสมุดจดวาดรูปไปด้วยเนาะอันนี้ก็คือเป็นลาฟเนาะลาฟเซอร์เพสเอ๊ะทำไมมันมีงงหมอมันรหัสก็เป็นฮอตเพสไอ้ลาฟกับเซอร์เฟสตัว NP เซอร์เฟสเนี่ยเป็นโคน่าจะเป็นโคเพสแน่เลยฮอตเพสกับโคเพสผมชอบวาดโดยแบบฮอตเพสนะเพราะผมจะเน้นงานละเอียดไงเราวาดเปียกบนเปียกไม่ค่อยเก่งเฮ้ยแต่นี้ไม่เหมือนอันนี้จะตัวนี้จะเนียนน่าจะเป็นไอ้ตัวนี้น่าจะเป็นฮอตเพสป่ะอ๋อนี่เป็น HP Surface โอเคเขาบอกรหัสแล้วไงว่าเป็น HP Surface ก็นี่ไง HP Surface ก็จะเป็นก็คือ Not Face Not Place ก็แสดงว่าไม่ได้เขาเรียกอะไรนะไม่ได้อัดความร้อนอ่ะใช่ป่ะโอเคก็แสดงว่าเป็นกลางๆเนาะแต่กระดาษทำไมมันดูแบบกระดาษมันเนียนจังเลยอ่ะจริงหรอเนี่ยฮะแต่มันเนียนมากเลยอ่ะไม่ใช่ชื่อรุ่นนั้นจริงหรอโอเคนั้นเดี๋ยวเรามาเทสกันดีกว่าอุ้ยเล่มนี้เท่าไหร่เนี่ยอุ้ยมาวาดเล่นแล้วนี่เสียดายเลยนะเนี่ยเวลาราคาไม่มีแกะทิ้งอีกแล้วหรอโอ้ยเล่มนี้โทษทีนะครับไม่มีราคาไหนแกะซองหรือว่านี้รีวิวไปแล้วอันนี้ของญี่ปุ่นวิบมาไม่แน่ใจว่าผมรีวิวไปหรือยังนะแต่วันนี้เราแต่ที่รู้อ่ะยังไม่ได้รีวิวการเทสบนกระดาษนั้นเดี๋ยวเรามาเทสตัววิบอาร์ตัวนี้แล้วกันโอ้ยไปไต้หวันคราวหน้าต้องซื้อยี่ห้อวิบไอ้มารูแมนมาอีกนะเนาะน่าสนใจเดี๋ยวเรามาข้ามมาที่ฟาเบโน่ไปเลยแล้วกันเราอาจจะระบายสีน้ำด้วยวิบอาร์แล้วกันฟาเบโน่เล่มใหญ่อันนี้ก็ซื้อที่ไต้หวันเหมือนกันแหละนี่ภาษาจีนเพื่อคอนเฟิร์มว่าซื้อที่ไต้หวันนะโอ้ยใจจะวางได้ไหมเนี่ยเห็นไหมเลยนี่เนาะบาร์โค้ดชัดเจนโอเคขาว10 กรัม
ราคาเต็มกับหัวนี่จะเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวผมเอาไมโครโฟนไปไกลๆก่อนโอเคอึ๊บอึ๊บอึ๊บเห็นไหมเนี่ยโอ้ยมันติดมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวยกไมโครโฟนมาด้านนี้ก่อนโอเคนี่นี่นี่นะครับก็นี่พอดีเล่มมันใหญ่มากพื้นที่เราเล็กก็ราคาเต็ม283คิดว่านะแล้วลดเหลือ230ถูกปะเออน่าจะใช่เนาะอืม A4 120นี่หมายถึงอะไรไม่รู้นะอืมอันนี้น่าเป็นราคา283แล้วก็230อืมโอเคเนาะจะให้ดูใกล้ๆโอ้มันสะท้อนแสงอันนี้เล่มใหญ่มากเดี๋ยวเรามาดูกล้องอีกกล้องหนึ่งแล้วกันเนาะโอเคอันนี้ก็ใหญ่มากฟาร์มิโนเดี๋ยวแกห่อพลาสติกเลยแล้วกันก็ของอิตาลีเนาะอันนี้โอ้สงสัยต้องมีการถ้ามันอยู่ด้านหน้านี่แสดงว่าต้องมีการแกะใช้งานแล้วแหละเอออืมแต่ไม่เคยรีวิวออกนอกกล้องเพราะสมัยก่อนยังไม่เคยทำไลฟ์ไงเออไม่เคยรีวิวพวกนี้คงซื้อมาแล้วก็ใช้เลยเดี๋ยวขอแกะก่อนเลยนะครับอืมเดี๋ยวดูก่อนโอเคไอ้กระดาษนิ่มดีเนาะหอมไหมหอ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 มเนื้อกระดาษหอมกระดาษทั้งเนื้อเนื้อกระดาษหอมอ่ะโอ้ยตอนเรียนชอบยี่ห้อฟาเบียโน่มากเลยตอนเรียนอ่ะตอนเรียนศิลปะผมชอบซื้อกระดาษมันจะมีกระดาษอาร์ตป่ะถ้าจะไม่ผิดยี่ห้อฟาเบียโน่เออมันวาดรูปดีกระดาษปอนฟาเบียโน่ก็วาดรูปดีเหมือนกันตอนนั้นชอบใช้มากเลยผมนี้ซื้อมานี่โอ้ยเป็นแบบฉีกด้วยอ่ะอุ้ยแต่นี้จะเป็นวอเตอร์คัลเลอร์จริงหรอเดี๋ยวดูก่อนนะมันเป็นอะไรโอ้กระดาษสเก็ตสมุดสเก็ตนี่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 ไม่ใช่วอเตอร์คัลเลอร์นะมันเป็นนี่ฟาเบโน่แล้วก็สเก็ตนี่ไงโหยเราก็ไม่รู้อ่านไม่ออกมันเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้มีตรงกลางนี่ไงเขียนสเก็ตเออเป็นสเก็ตโอเคก็แสดงว่าเป็นกระดาษสำหรับดออิ้งเนาะอืมฟาเบโน่ก็เป็นยี่ห้อที่ผมชอบตอนเรียนเรียนศิลปะอยากเทสจังเลยฮะโอ้ยอยากวาดรูปโอ้ยแต่บางนี้ก็จริงเหมาะกับการเทสสเก็ตดีไซน์มากเลยอ่ะเดี๋ยวขอวาดอะไรสักอย่างหนึ่งได้ป่ะโอ้โหเดี๋ยวขอวาดรูปหน่อยละกันเนาะขอวาดรูปเอาวาดรูปอะไรดีอืมวาดเครื่องบินละกันนะเดี๋ยวขอวาดเครื่องบินนะครับเดี๋ยวผมขอวาดเครื่องบินโอเคเรามีเครื่องบินมาต้นแบบแล้วนี่ของเล่นเราก็เครื่องบินเดี๋ยววาดเครื่องบินก่อนอืมน่ารักดีเครื่องบินลำนี้อืมนี่โอ้โหเป็นเหมือนปลาโลมาเลยเครื่องบินน่ารักมากโอ้น่ารักน่ารักเบี้ยวหน่อยนึงนะอาจจะวาดไม่สวยเท่าลำจริงโอ้ยเอ๊ะทำไมต้องวาดเอาท์ไลน์ล่ะไม่วาดข้างในล่ะครับเออนั่นน่ะสิเนาะไม่เข้าใจเหมือนกันเนื้อลายใส่ลายก่อนนี่ปีกน่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวทั้งเราไม่ต้องเหมือนจริงก็ได้เราวาดให้มันเท่ๆโอเคลายหน่อยนึงโอเคถือเป็นสเก็ตดีไซน์คร่าวๆรวดเร็วนะครับผมเอากลายเป็นตัวอะไรแล้วเนี่ยเฮ้ยตอนแรกเราก็วาดให้มันเอาให้เหมือนหน่อยแล้วกันโอเคมีดาวหน่อยแล้วกันโอเคโอ้ยยิ่งวาดยิ่งเละโอเคมาแล้วมาแล้วมีล้อหน่อยล้อหน่อยล้อหน่อยน่ารักน่ารักโ
เหมือนไอ้นี่เลยอ่ะเขาเรียกนะเพนกวินอ่ะเอ้ยเหมือนหน้าเลยอ่ะเหมือนเพนกวินมากเลยโอเคโอ้ยน่ารักน่ารักต้องต้องวินเขาน่ารักเราโอเคเราก็วาดเสร็จแล้วนี่ผลงานสเก็ตดีไซน์คร่าวๆอย่างรวดเร็วเครื่องบินโอเคมันฉีกได้ด้วยนี่นี่มีเส้นปะเมื่อกี้ถ้ากล้องยากล้อง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 ยาวกล้องใหญ่กล้องหนึ่งอ่ะกล้องหนึ่งอ่ะกล้องหนึ่งนี่มันมีฉีกได้ด้วยเดี๋ยวฉีกเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวเพื่อนจะไม่เห็นรอยผุโอ้ยนี่ยังไม่เกือบนึกว่าจะขาดแล้วทีผมไม่อยากให้ไม่ให้อยากให้นี่ค่ะเอ๊ะจริงๆจะมีรอยปูดทำไมเนี่ยปกตินะอ๋อมันก็คือทำให้แบบขอบมันสวยไงเออเพราะปกติไอ้สมุดที่มีห่วงเนี่ยเราจะดึงออกมาเลยก็ได้ไงดึงเห็นไหมเราดึงกระดาษแล้วพอวาดรูปเสร็จเนี่ยเราสเก็ตเสร็จหรือว่าบางทีเราจะเป็นงานใส่กรอบเนี่ยข้างๆมันไม่สวยเนาะมันก็เลยแบบต้องมีรอยปูปุ๊บพอเราถ้าดึงถ้าไม่มีรอยปูเนี่ยดึงมามันจะเป็นอย่างนี้เนาะเออมันจะติดกันอย่างนี้โดยปกติก็จะเป็นยุ่ยๆดูแบบโอ้ดูมันแบบมันก็อาร์ตอีกแบบนึงแต่มันก็ดูไม่เรียบร้อยเนาะสมมติว่าเราดึงออกมาเสร็จแล้วก็ฉีกตามรอยปูอีกทีนึงปุ๊บเราก็ได้กรอบเฟรมนี่ไงคมเลยก็สามารถไปใส่กรอบหรือไปทำอะไรได้อีกก็แล้วแต่จะดีไซน์เนาะเออใช้ได้ใช้ได้เออมันก็การออกแบบการใช้งานของยี่ห้อนี้ก็โอเคเนาะมันมีรอยปูกระดาษนี้ก็ค่อนข้างบางก็เหมาะกับการสเก็ตเนาะสเก็ตก็สเก็ตน่ะไม่ใช่แบบคือถ้าจะแบบเป็นดรออิ้งที่แบบหรือว่าอะไรที่แบบต้องใช้น้ำหนักแรงกดของดินสอเยอะๆหรือว่าลงซ้ำๆเนี่ยไม่รู้อาจจะเป็นรอยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่านี่ดูจากการวาดเมื่อกี้ก็ยังไม่ทะลุนะเออก็โอเคอ่ะอันนี้ก็พอดีก็ดินสอนี้3เฮดไงเออ3เฮดมันก็เลยไม่ค่อยดำแต่3เฮดมันก็จะแข็งกว่าเนาะเออ B นี่แบ็คใช่3เฮดนี้ก็จะไม่ค่อยดำโอเคนั้นเดี๋ยวเรามาเทสสีน้ำแล้วกันเนาะว่าจะเทสสีน้ำสักหน่อยเยอะใช้ไม่โอ้ยใช้โอ้เล่มหนึ่งใช้จนแบบแบบรู้จะวาดอะไรอ่ะเออซื้อมาทีคุ้มเลยเนาะน้องเฟิร์นนี้ได้โอเคก็เดี๋ยวเอามาสเก็ตอะไรดีอ่ะก็เอามาใช้งานเลยแล้วกันเนาะไหนๆก็เอามาแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาที่วิปอาร์ตเลยแล้วกันอยากจะเทสสีน้ำละชอบเดี๋ยวมาเทสสีน้ำกันเทสสีน้ำก็เดี๋ยวจานสีมาก่อนปึ๊บนี่แล้วก็กรอกสีแล้วก็ผูกกันเมื่อขวดน้ำจ้าโอเคเดี๋ยวเรามาเทสสีน้ำกัน โอ้ไม่อยากเทสเลือดเสียดายกระดาษนะ มาลุแมนมาลุแมนราคาเท่าไหร่ไม่รู้เพราะสมัยก่อนก็ไม่ได้คิดจะรีวิวก็เลยบางทีแกะซองออกเลยอันนี้น่าซื้อตอนช่วงคลิปแรกๆไม่คิดว่าจะต้องเอามารีวิวเนาะเพราะว่าของที่จะรีวิวไลฟ์ทุกวันพุธเนี่ยมันหมดสต็อกแล้วเหลืออีกแค่นิดหนึ่งไม่รู้จะรับไม่จะร้อยเรื่องราวเป็นคอนเซปต์อะไรดีไม่เป็นไรพอหลังจากนี้เราอาจจะมาวาดสีน้ำกันก็ได้เนาะโอเคอ๋อมันมีตัวต่อจิ๊กซอว์อีกอ่ะเดี๋ยวไว้เดือนหน้าแล้วกันเดี๋ยวมาต่อจิ๊กซอว์ก็ได้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเทสเอาด้านนี้แล้วเอากล้องนี้ดีกว่าเพื่อนจะได้เห็นเนาะวางไงดีเดี๋ยวจะลองเทสสีน้ำดูเดี๋ยวลองวาดเครื่องบินตัวนี้แล้วกันบีบสีก่อนสีแดงก็จะวาดเครื่องบินแต่มีสีแดงไม่เป็นไรนะเราเทสนั้นไม่วาดแล้วกันเดี๋ยวเรามาเทสธรรมดาเดี๋ยวจะยาวอุ้ยจะครึ่งชั่วโมงแล้วโอเคนั้นเดี๋ยวผมขอเทสปกติแล้วกันผมเทสธรรมดาแล้วกันเนาะ
โอเคเนาะโอเคได้ก็ได้ก็เหมาะแล้วล่ะเปียกบนเปียกได้เนาะก็ได้ก็ได้โอเคแต่ก็ต้องฝึกเพราะว่าหนึ่งเราวาดบนกระดาษอันนี้จะมีเวลาให้เราลุกเล่นเนาะผมถนัดบนกระดาษที่เป็นก็เลยนะฮอตเพสน่ะกระดาษนี้ยังไม่ค่อยกระดาษนี้เขาบอกว่าเป็นเหมือนมีเดียมป่ะกึ่งๆนะ HP มันบอกว่า not paste ก็แปลว่าไม่ได้แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่ว่านานเหมือนกันนะกว่าสีจะแห้งถ้าเป็นกระดาษที่เป็นนี่เนี่ยเป็น hot paste เนี่ยมันจะแห้งเร็วมากเพราะนั้นนี่มีเวลาที่จะเล่นเล่นเล่นสีเดี๋ยวลองเอาสีอะไรผสมดีอันนี้ก็ทำเปียกบนเปียกได้นะเสร็จแล้วเงินแล้วกัน มีอยู่สองเอามาทำไมเนี่ยสามสีเออก็ไว้ไล่ก็ได้นะเออเอาสีแดงมาลงหน่อยโอเคอ่ะเออสามารถเล่นลูกเล่นได้เนาะก็แต่ว่าเนี้ยก็ตัวเนี้ยสามารถเล่นเทคนิคเปียกบนเปียกได้เพราะว่ามันไม่ได้ฮอตเพสเนาะเออมันใช้ได้ใช่ไหมเพราะนั้นน้ำยังมีเวลาได้เราเล่นเลี้ยงสีเลี้ยงน้ำได้ก็มาดูที่กระดาษนะอยากให้ดูด้านหลังจังเลยว่ามันปกมันโป่งไหมมันแบบก็ถือว่ารับน้ำได้ระดับหนึ่งนะเนาะเนี่ยกระดาษยังไม่บวมเลยอ่ะขนาดที่แบบไม่ต้องติดไม่ต้องติดอะไรนะยึดก็ถือว่าโอเคนะเดี๋ยวไล่เลยลองทิ้งน้ำน้ำยังเนี่ยอ่ะอ๋อเนี่ยน้ำยังไหลเลยเห็นป่ะเนี่ยเล่นเทคนิคได้สำหรับคนที่ชอบเล่นเทคนิคเนาะแบบเปเซอร์ไม่ค่อยเก่งไงเนี่ยโอเคเพราะนั้นมีสามารถเปียกบนเปียกโอ้ยก็เออมันสามารถใช้ได้นะกระดาษยี่ห้อนี้ก็ถือว่าสามารถเราเล่นเทคนิคได้อ่ะเพราะเบรกเป้เซอร์ใช้แต่กระดาษอีกยี่ห้อหนึ่งมันก็จะชินเทคนิคอีกแบบหนึ่งเนาะเรามาเทคนิคตัวนี้เออใช้ได้เออก็สนุกเหมือนกันเนาะการที่แบบทำเท็กเจอร์ทำเทคนิคโอเคงั้นเดี๋ยวเราพอแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวจะยาวโอ้ยจะครึ่งชั่วโมงแล้วงั้นเดี๋ยวเราลาไปด้วยแค่ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยววันไหนก็คือช่วงไหนอะประมาณพฤศจิกาธันวาสงสัยธันวาคงได้มาวาดรูปกันแน่ๆเพราะว่าของมันจะเหลือตอนนี้ไม่รู้จะจัดแล้วมันไม่เป็นหมวดหมู่มันเหลือสเปซสป่าอย่างละนิดอย่างละหน่อยโอ้โหไม่รู้จะไลฟ์โชว์ได้ถึงเมื่อไหร่ก็โอเคแล้วก็ประมาณนี้แล้วกันพบกันใหม่วันพุธหน้าเวลาเดิม3 ทุ่มยังไม่รู้ว่าจะไลฟ์อะไรเดี๋ยวรอติดตามดูแล้วกันนะครับบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลการอัปเดตใหม่ๆจากพวกเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าทุกวันศุกร์บ๊ายบาย